บทบรรณาธิการกัดฟันสู้ประเด็นร้อนวันที่10มิถุนายน2567 19:04 น.บรรยากาศทางการเมืองที่มากด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์มีความเคลื่อนไหวของหลายฝักฝ่ายสลับซับซ้อนส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของรัฐบาลดังคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินว่ายังยิ้มได้แต่บางทีก็กัดฟันเหมือนกันสอดคล้องกับที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรพูดในการออกงานล่าสุดว่าทุกวันนี้ปัญหาบ้านเมืองยากกว่าตอนที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีแม้การทำงานฝ่ายบริหารร่วมกับพรรคการเมืองอื่นๆที่มีนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเป็นผู้นำอาจดูลงตัวและขับเคลื่อนไปได้ดีในช่วง9เดือนที่ผ่านมานี้แต่ประเด็นดราม่าอคติและภาวะสุดโต่งทางความคิดทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ที่เผยแพร่ผ่านสื่อล้วนส่งผลให้การทำงานของรัฐบาลที่ชูธงเรื่องเศรษฐกิจถูกบดบังเนื้อหาส่วนหนึ่งในคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณทั้งกรณีนายกรัฐมนตรีเศรษฐาถูก40สว.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าต้องพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่และกรณีที่ตัวอดีตนายกรัฐมนตรีถูกอัยการสูงสุดสั่งฟ้องในคดีมาตรา112เป็นสิ่งสะท้อนว่าการดำรงอยู่ของพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลกำลังเผชิญความท้าทายในอีกด้านหนึ่งพรรคก้าวไกลแกนนำฝ่ายค้านก็ต้องลุ้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะต้องถูกยุบพรรคหรือไม่ทั้งหมดนี้ล้วนทำให้บรรยากาศทางการเมืองไม่นิ่งสงบอย่างไรก็ตามการรับมือของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาในประเด็นดราม่าต่างๆนับตั้งแต่เริ่มรัฐบาลจนถึงปัจจุบันถือว่าประคองตัวได้ดีโดยเฉพาะการไม่ตอบโต้ด้วยวาทกรรมเสียดสีเหตุสปีชหรือแสดงอารมณ์ขุ่นมัวเพราะสิ่งนี้ช่วยลดทอนอุณหภูมิทางการเมืองและไม่สร้างเงื่อนไขทางการเมืองให้ระบอบประชาธิปไตยถูกโจมตีว่าเต็มไปด้วยคนที่มุ่งแต่สร้างความขัดแย้งการแสดงท่าทีพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากคนทุกฝ่ายโพลทุกสำนักเป็นจุดสำคัญที่จะแสดงถึงความแตกต่างระหว่างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกับรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจเพราะสิ่งสำคัญกว่าคือการดำรงอยู่ของประชาธิปไตยซึ่งเป็นเรื่องที่นักการเมืองและผู้สนับสนุนพรรคการเมืองต่างๆพึงตระหนักและต้องร่วมกันกัดฟันรักษาไว้ให้ได้เช่นกัน วันแชมเปี้ยนชิพแจงระบบคะแนนหลังดราม่าผลตัดสินตะวันฉายโจณัฐวุฒิวันแชมเปี้ยนชิพวันที่10มิถุนายน2567 19:14 น.หลังจากจบศึกมวย ONE 167คู่ดราม่าหนักหน่วงซึ่งตะวันฉาย PK แสนชัยยิงป้องกันแชมป์โลกมวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นเฟเธอร์เวทด้วยการเอาชนะโจณัฐวุฒิด้วยการชนะคะแนนเสียงข้างมากล่าสุดเพจวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ได้โพสต์บทความเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดต่างอย่างเข้าใจกติกามาทำความรู้จักระบบคะแนนเต็ม10ให้มากขึ้นกว่าที่เคยรู้โดยมีเนื้อหาดังนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดต่างอย่างเข้าใจกติกามาทำความรู้จักระบบคะแนนเต็ม10ให้มากขึ้นกว่าที่เคยรู้คู่ชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทระหว่างตะวันฉาย VS โจณัฐวุฒิภาค2จบแบบมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายทั้งฝั่งที่เห็นด้วยกับคำตัดสินของกรรมการและฝั่งที่เห็นต่างดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของคะแนนและรับชมการแข่งขันอย่างสนุกและยุติธรรมในไฟต์ต่อไปเรามาทำความรู้จักกติกามวยไทยที่วันใช้ในการตัดสินอันเรียกว่าระบบคะแนนเต็ม10ให้มากขึ้นกว่าที่เคยรู้กันค่ะระบบคะแนนเต็ม10หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า10 point mass system เป็นระบบการให้คะแนนตามมาตรฐานสากลคือกรรมการ3คนนั่งคนละมุมของเวทีจะให้คะแนนทุกๆยกถ้าการแข่งขันมี5
ยกก็ให้คะแนนทีละยกทั้ง5ยกเมื่อเริ่มต้นยกนักกีฬาจะได้คะแนนเต็ม10เท่ากันนักกีฬาที่ออกอาวุธได้เข้าเป้ากว่าทำได้ดีกว่าจะได้คะแนนเต็ม10ส่วนอีกคนจะได้9ถ้าสูสีกันมากจนพิจารณาแล้วไม่เห็นความแตกต่างกรรมการสามารถให้คะแนนเท่ากันในยกนั้นๆได้ในแต่ละยกหากนักกีฬาถูกนับ1ครั้งคนที่ถูกนับจะถูกตัดคะแนนเหลือ8ถ้าถูกนับ2ครั้งจะถูกตัดคะแนนเหลือ7หากมีการนับครั้งที่3จะถูกจับแพ้ตามกติกาถูกนับ3ครั้งใน1ยกหรือถูกนับ4ครั้งใน1ไฟจะถูกจับแพ้หลังจบแต่ละยกไม่ว่ายกที่แล้วนักกีฬาจะได้คะแนนเท่าไหร่ก็ตามเมื่อขึ้นยกใหม่คะแนนจะเริ่มเต็ม10เท่ากันทั้ง2ฝ่ายเช่นนี้ไปทุกยกหลังสิ้นสุดการแข่งขันครบทุกยกกรรมการจะนำคะแนนแต่ละยกมารวมกันเพื่อหาผู้ชนะตามความเห็นของกรรมการแต่ละคนจากนั้นจะมีการรวบรวมใบคะแนนจากกรรมการทั้ง3คนเพื่อสรุปหาผู้ชนะเพียงคนเดียวหากกรรมการ3คนให้คะแนนผู้ชนะเป็นคนเดียวกันจะเรียกว่าชนะคะแนนเอกฉันท์ Unanimous Decision หากกรรมการ2คนให้คะแนนฝ่าย1ชนะและ1คนให้อีกฝ่ายชนะจะเรียกว่าชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ Split Decision หากกรรมการ2คนให้คะแนนฝ่าย1ชนะและ1คนให้เสมอจะเรียกว่าชนะคะแนนเสียงข้างมากMajority Decision หากกรรมการ2คนให้เสมอและ1คนให้ฝ่าย1ชนะจะเรียกว่าชนะคะแนนเสียงข้างมากเสมอ Majority Draw หากกรรมการ3คนให้คะแนนทั้ง2ฝ่ายเสมอกันจะเรียกว่าเสมอ Draw เนื่องด้วยวันไม่มีผลเสมอกรณีมีชนะคะแนนเสียงข้างมากเสมอหรือเสมอเกิดขึ้นกรรมการที่ให้ผลเสมอจะต้องกลับไปทบทวนเลือกผู้ชนะโดยใช้หลักการพิจารณาตามลำดับความสำคัญที่ลดหลั่นกันไปดังนี้การน็อกดาวน์ดังที่เรามักเห็นว่านักกีฬาที่ได้นับมักจะเป็นฝ่ายชนะเพราะด้วยเหตุนี้การสร้างความเสียหายให้กับคู่แข่งการออกอาวุธที่ชัดเจนการควบคุมเกมการเป็นฝ่ายเดินเข้าทำคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการเดินเข้าทำสำคัญที่สุดเป็นเรื่องเข้าใจผิดเมื่อกรรมการเลือกผู้ชนะได้แล้วจะเข้าสู่การสรุปหาผู้ชนะคะแนนเอกฉันท์หรือผู้ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ตามที่อธิบายมาแล้วข้างต้นการเห็นพ้องหรือเห็นต่างของกรรมการเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุปัจจัยที่กรรมการนั่งกันละมุมของเวทีจึงทำให้มีมุมมองการเห็นอาวุธแตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าการแข่งขันระหว่างตะวันฉาย VS โจนัทวุฒินั้นสูสีบี้เบียดกันมากเรียกว่าตอบโต้กันแบบช็อตต่อช็อตทีต่อทีกรรมการทั้ง3ท่านต่างมีความเห็นเหมือนและต่างกันในบางยกทำให้บทสรุปคะแนนออกมาที่ตะวันฉายต่อโจนัทวุฒิ48ต่อ48 48ต่อ47และ49ต่อ46เท่ากับว่าตะวันฉายชนะคะแนนเสียงข้างมากตามที่อธิบายไปแล้วข้างต้นนั่นเองนักกีฬาทั้งคู่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมภายใต้กรอบของกติกาวิชาความรู้ประสบการณ์และชื่อเสียงที่สั่งสมมาในการประกอบอาชีพพวกเราคิดต่างได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจเดียวกันถกเถียงกันโดยใช้วิจารณญาณและภูมิความรู้ติเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและรีบแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดเราอยู่ในยุคที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับมวยไทยมากขึ้นทุกทีวิชาความรู้หาอ่านได้ไม่มีใครโกหกใครได้เปิดรับความรู้ที่ถูกต้องแล้วไปต่อด้วยกันค่ะ นายกรัฐมนตรีเลี่ยงวิจารณ์ทักษิณพูดหมายถึงใครยอมรับหนักใจเชื่อไม่กระทบพรรคร่วมการเมืองวันที่10มิถุนายน2567 12:03
นายกรัฐมนตรีเลี่ยงวิจารณ์ทักษิณโยนคนบ้านป่าทำวุ่นวายหมายถึงใครปัดตี้ความคำพูดเชื่อผู้ใหญ่เป็นห่วงบ้านเมืองมั่นใจไม่กระทบพักร่วมเมื่อเวลา 9:35 นวันที่10มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมาจากคนบ้านป่าจะกระทบกับนายกรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ว่าการพูดคุยสื่อสารของแต่ละคนและผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเชื่อว่ามีความเป็นห่วงบ้านเมืองแต่ละคนมีข้อมูลต่างกันไปหน้าที่ของตนในฐานะผู้นำรัฐบาลของพรรคร่วมรัฐบาลเรามีปัญหาอะไรก็ต้องพูดคุยกันผู้สื่อข่าวถามว่าแสดงว่าจะไม่มีปัญหากระทบกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องพูดคุยกันก่อนจะกระทบหรือไม่กระทบเป็นขั้นที่2ขั้นที่3ที่จะตามมาในฐานะผู้นำรัฐบาลอยากให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้ดีและอยู่ด้วยกันมาวันนี้มีความเห็นตรงบ้างต่างบ้างต้องมาคุยในส่วนที่เห็นต่างว่าแก้ไขตรงไหนได้บ้างเมื่อถามว่าการไปพาดพิงถึงหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะเกิดความหมางใจขึ้นหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าผมไม่ทราบว่านายทักษิณหมายถึงใครเมื่อถามย้ำว่าในทางการเมืองบ้านป่ารอยต่อก็รับรู้ว่าหมายถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนไม่เคยเจอพลเอกประวิตรทุกทีก็คุยผ่านตัวแทนพรรคที่อยู่ในรัฐบาลคือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นน้องชายและรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพรรคไม่จำเป็นต้องคุยกับพลเอกประวิตรโดยตรงส่วนที่พรรคร่วมรัฐบาลนัดพูดคุยกันบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีจะไปร่วมด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่แน่ใจแต่เข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในตารางงานน่าจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือแกนนำพูดคุยกันน่าจะดีกว่าเพื่อให้ทุกคนมีพื้นที่พูดคุยกันได้ในบางอย่างที่ตนทำไม่เหมาะสมแล้วไปนั่งอยู่เขาอาจจะไม่กล้าพูดก็ได้เพราะวิธีการแก้ปัญหามีหลายอย่างพูดกันโดยตรงหรืออ้อมไปอีกทางอาจจะนิ่งนวลกว่าและไม่ให้ทำร้ายจิตใจกันเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีประเมินสถานการณ์การเมืองในเดือนมิถุนายนอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนตัวตั้งดีกว่าส่วนเรื่องของพรรคก้าวไกลไม่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารเรื่องของนายทักษิณก็เป็นคดีส่วนบุคคลเรื่องของตนก็ส่งคำชี้แจงเรียบร้อยแล้ววันนี้มีอำนาจเต็มที่ทำงานได้และคอยว่าศาลรัฐธรรมนูญจะว่าอย่างไรส่วนที่บอกว่าเป็นเดือนอันตรายก็ไม่มีอะไรชัดเจนออกมาเมื่อถามว่าการพูดของนายทักษิณไม่ทำให้หนักใจหรือกระทบกับการบริหารราชการแผ่นดินใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าผมหนักใจและไม่สบายใจเพราะทุกเรื่องมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยส่วนรัฐบาลก็ต้องโฟกัสในหน้าที่ที่ถูกมอบหมายคือการดูแลประชาชน